แล้วนะตาปลาไม่ตาปลาเป็นแผลเป็นแผลเลยเหรอครับเป็นแผลในรถละในกรงละเส้นประสาทสมองแตกเส้นเลือดสมองตีการทรงตัวไม่ดีลุกลำบากเดินลำบากทรงตัวไม่ดีเส้นประสาทเส้นไหนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเล็กข้างหลังเหรอครับสีเขียวหรือสีแดงไม่รู้ปวดหัวไหมครับไม่ปวดครับมึนไหมครับมันก็บางทีก็มึนบางทีก็ไม่มึนโอ้บางวันแล้วแต่นาทีนี้มึนยังครับไม่ครับแน่ใจแน่ใจครับผมบอกไว้เลยแบบนี้เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนมึนแน่นอนจะไม่รู้ตัวครับเพราะไม่มีตัวเปรียบเทียบไม่มีดูสองฝ่ามือผมจะเปรียบเทียบไม่ดูมันจะเบาผมจับปุ๊บจะเบาหัวเลยครับมึนไหมไม่มึนมึนแต่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำจะไม่รู้สึกว่ามีความกดดันเหมือนเราแอบในอากาศเลยไม่รู้ว่าความกดดันเหมือนกันเราเป็นแต่ไม่รู้สึกเพราะว่าถ้าว่าเป็นปลานะขึ้นจากน้ำจะรู้สึกตัวปลาเราเหมือนกันของเราก็อยู่ในท่าการของอากาศถ้าการหายใจอยู่หายใจจะรู้สึกแบบนี้อันนี้ก็ใช้มันเป็นปกติยังไม่มีเจอพลังงานบริสุทธิ์ของแท้พอเวลาฟังพลังงานบริสุทธิ์ก็ไปเปรียบปุ๊บท่านจะเบาผมก็เลยผมก็มาเป็นหนักเมื่อปี545เนี่ยเพราะสมัยล้มยืนมัน41แล้วลูกของบ้านมาก็เดินคล่องขึ้นอะไรขึ้นพอ4 3 4 4 5เดินคล่องขึ้นดีมากขึ้นสะพานไวขึ้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันขึ้นช้าลงปีนี้ขึ้นช้ามากประสาทผมอืดเลยอืดอ่านเลยครับผมยอดครับผมดูเท้าก่อนยกมานี่ล้มอยู่ล้มฮะเมื่อเช้าอันนี้มันอะไรแปะไม่หมดใช่ไหมไปผ้าทำแผลฮะทำแผลไม่มีอะไรไม่มีน้ำเหลืองออกมีอะไรเป็นแผลใหญ่นิดนึงโบไหมหรือไม่โบประมาณนี้กว้างขนาดนี้แต่ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเหลือฮะครับมีเจ็บปวดไหมไม่มีความรู้สึกครับเท้าทั้งเท้าเลยเหรอนี่ฮะตรงเนี้ยฝ่าเท้าเนี่ยแน่นะชาหมดเลยไม่มีความรู้สึกเลยเหรอไม่มีความรู้สึกครับรู้ถูกตีนะรู้สึกรู้หมดทั้งนี้เนี่ยรู้หมดเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเลือดมันไม่ไหลดีนะรู้สึกครับรู้สึกครับแหมนี่ทายาเนี่ยออกทายายาก่อนนอนทายายาที่ทาคือยาพวกไพวาน่าโบราณมันก็ของโบราณนะฮะทำกี่เดือนแล้วก็มาหลายเดือนนะคอยดูนะครับวันนี้ไม่ต้องทานะครับดูแปรงขัดหม้อครับว่าจะรู้สึกจะกลับคืนมาไหมนะครับย้ำต่อไปไม่ต้องทานะครับครับจะรู้สึกต่างกันไหมเจ็บไหมครับไม่เจ็บที่คนนะมันเป็นไงเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับนะไม่เจ็บครับเคยเข้าใจแล้วขอดูนะว่าเรากำลังพูดถึงชาอยู่นะครับว่า
วันต่อไปอาการชาจะน้อยลงไหมครับต่อไปไม่ต้องทาเพราะทามาหลายเดือนนะครับต่อไปใช้น้ำธรรมดาครับใช้น้ำขาจะดูความแตกต่างระหว่างใช้ยาที่พูดถึงกันนั้นกับไม่ต้องใช้ยาแต่ไม่ใช่สองมือเปล่าลุงลองดูเนาะครับดูชีวามันเกิดผลการได้รู้สึกไหมครับเนี่ยรู้สึกครับพี่ถามเห็นแล้วไหมเนี่ยคือถ้าไปหาเขาอ่ะต้องใส่ถุงมือใส่บิจโมฆ่าเชื้อนี่ยังน้อยนะมีหนองหนองไหลมานะดูนี่ดูลุงมือจับเฉยเลยจะให้เข้าใจว่าอะไรครับคุณขาเข้าใจว่าใช่อธิบายให้มนุษย์โลกฟังหน่อยโดยภาษาคุณขาก็ผู้รักษาต้องมีสิ่งที่ก็คุณเรียกกันนะว่าพลังงานบริสุทธิ์แหละต้องมีความหนาแน่นมากมากที่จะไม่อะไรก็จะไม่สามารถแบบแทรกเข้าไปก็คือไม่กลัวอะไรเลยในขณะที่คนกลัวเลยลูกสาวแม่ยายถ้ามีแสดงว่าคนที่ไม่กลัวก็จะต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังเผชิญตรงหน้าเนี่ยอย่างของแท้ถึงไม่เกิดความกลัวจะทำให้ทุกคนไม่กลัวได้ไหมแบบนี้ก็มันพลิกจักรวาลนะไม่ใช่พลิกโลกนะผมก็ อย่างน้อยคุณลุงก็บอกแล้วว่าเปลี่ยนความคิดที่คิดความเข้าใจอะไรอีกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจแล้วก็ปรับความคิดรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกครับรู้สึกความเข้าใจถามเลยรู้สึกได้ไหมครับรู้สึกว่าไงเปลี่ยนความคิดแชร์ความคิดรู้สึกว่าไงครับแชร์ไม่ใช่ชาครับคุณพี่เคยเจอแบบนี้ไหมครับเอามือจับเนี่ยไม่เคยเจอแล้วมันจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ยังมือเบอร์สักย้ำย้ำว่ามียิ่งกว่านี้เยอะทั้งตัวเลยผิวนี่เป็นหินเลยแกเนี่ยผิวเป็นช้างอะครับเป็นช้างเลยแล้วมันก็หายไปในป่าเคสพวกเนี้ยกว่าจะโอเคเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะจ๊ะครับทำชีสให้ครับผมครับผมกว่าจะรู้หรือรู้สึกได้ว่าลุงหมอก็น่าจะไปแล้วครับเหมือนเวลาตอนนี้เราขนาดว่าเราเหิมกับไอสไตล์อย่างเงี้ย
จะเรียนรัดเหรอใช่มนุษย์โลกไม่เรียนรู้ที่จะเรียนรัดเลยใช่ครับจริงๆอ่ะมีสมัยก่อนผมมักจะพูดกับตัวเองว่าคนไทยหรือประเทศไทยน่าจะหมดโอกาสแต่พอผมลงพื้นที่นะคุณคนไทยที่ดีและเก่งอ่ะมีเยอะแต่ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ของอำนาจแค่นั้นเองครับคำว่าโอกาสที่เขาจะแกล้มออกมาที่จะพรามออกมามันไม่มีโอกาสเลยพี่ครับด้วยความรบถึงแม้มีโอกาสนะก็โดนกดผมพูดเลยว่าถ้าคนที่ดีและเก่งได้มีอำนาจจบเลยครับเพราะโอกาสล่าสุดที่มาคือหมอแสงไงฮะหมอแสงยังดีว่ามีไปออกทางตอนนี้ออกคือไปออกเป็นนายทุนมาผลิตให้ก็กลายเป็นสินค้าไปแทนที่มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ขาหนึ่งอ่ะจำได้ไหมหน้า Facebook ที่มีทุนของมหาลัยดังนะฮะที่มาขอรับบริจาคอ่ะเพื่อซื้อเครื่องมือในการทำวิจัยอ่ะเรื่องมะเร็งอ่ะนะฮะนั่นน่ะลงทุนเป็นพันล้านแต่หมอแสงลงทุนเพียงแค่10ตัวยาไม่คุยกับหมอแสงเพราะว่าอันเนี้ยจะเบาหัวที่ผมถามว่ามึนหัวไหมนั่นแหละว่าเบาหัวไหมครับนิดนึงต้องเปลี่ยนความเชื่อก่อนแล้วก็ไปปรับความคิดแล้วก็ไปพิชิตความเข้าใจกันใหม่พิชิตเข้าใจกันใหม่กันใหม่บอกมาล่ะครับเห็นไหมบอกมันไม่มีตัวพี่มันเหมือนกันถ้าเราขึ้นเครื่องบินไม่เห็นเมฆจะไม่รู้ความเร็วของเครื่องบินแล้วเมฆมันตัวเปรียบเทียบเหมือนกันเนาะเดิมก็มันใช้ความคุ้นเคยมาตลอดยังไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มึนใช่ไหมโยมครับจำไปเลยฮะมันต้องมีตัวแปรครับท่านนี้ก็เรียกว่าจุดตัดท่านก็เรียกจุดตัดแล้วอธิบายยากจุดตัดจุดแบ่งใช่ไหมฮะเนาะไม่เป็นอะไรหรอกมันเหมือนรู้แต่ครับว่าดำไม่มีขาวมาดับมันไม่มีขาวมันเป็นตัวแชร์มันก็ไม่รู้ธรรมะดำไม่รู้ภายในอะครับก็เลยจำแต่ภายนอกหมดเลยไม่เคยมีอินเพรสชันของภายในซึ่งมันเป็นอะไรที่ถูกพ้องอยู่แล้วครับมีฝันมาที่นั่นแหละ3ตัวนี่แหละเป็นความรู้สึกที่ลุ่มลึกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลนั่นคือตัวเราไม่รวมกับเรื่องของอาการนะครับความผิดปกติทางด้านร่างกายแหมสดชื่นไหมครับยังมีหายใจจะโล่งต่อไปนี้พลังจะมาถึงกำลังขอให้จะรู้ถามตรงลงว่าที่เห็นเนี่ยจะอธิบายว่ายังไงเราจะไปสู่ความเป็นความเป็นจริงที่จริงมัน
ันจะไปสะเทือนอะไรได้บ้างไหมฮะจับกันเรื่อยๆเห็นนี่แหละขึ้นที่นี่นะฮะขึ้นอยู่กับผู้ที่อะไรเนี่ยผู้ที่ผิดปกติอ่ะเกลียดตัวเองหรือเปล่าตามหรือเปล่าต่อไปจะเมาครับถ้าไม่ตามไม่สังเกตก่อนนะครับไม่สังเกตก็โทษกันไม่ได้นะความรู้สึกจากการทำความสังเกตเป็นเรื่องที่เป็นบอลอีกเป็นที่ต้องมันสร้างไม่ได้ครับให้รู้สึกมันคอนโทรลไม่ได้นอกจากคนที่รักสวยรักงามคนที่เขามีความสนใจคือมันดูจากภายนอกแล้วก็ขอโทษปล่อยตัวเองให้อ้วนไม่ได้สนใจตัวเองถ้าผมสนใจเองผมก็ต้องหาวิธีการไม่ให้มันมาถึงขนาดนี้โอเคไหมครับเหมือนกันถ้าผู้ที่เดินทางมาไม่ได้สนใจตัวเองก็จะกลายเป็น24ชั่วโมงแบบกิจกรรมที่ทำอยู่นั่นแหละความคุ้นชินเคยชินรูปแบบเดิมๆกดทับเข้าไปเหมือนเอาหินเขี้ยวไปในดอกแดงปุบกลับมาเหมือนเดิมนี่นับไม่รวมนับนะนับช่วงวัยเข้าไปด้วยอ่ะถ้าเป็นวัยรุ่นวัยสาววัยหนุ่มเนาะเขาก็จะผลผายแต่ช่วงวัยตอนปลายแค่ประคองเดินได้ก็ปวดไปโชว์ใครก็ไม่ต้องไปทำอะไรได้มากให้มันมากเกินช่วงวัยนอกจากว่าสิ่งนั้นที่เกิดปวดแต่เรื่องรังและขยับตัวไม่ได้ถึงจะตื่นตัวแต่จุดนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยทำไมถึงเน้นย้ำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันแมทมันเหมาะกับเด็กไม่ใช่เหมาะกับผู้ใหญ่เฮ้ยคือถ้าพลังงานบริสุทธิ์ถูกจับกับเด็กทั้งหมดทั่วประเทศทั่วโลกโอ้โหทำได้อย่างเดียวทำฝนนะโปรยทำฝนเอาทำธรรมชาติเอาถ้าเด็กไทยได้จับนะมันถูกขาดอีกนี่ยังไม่ได้กินไม่ได้ทานไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบนะป๋าเนาะแค่แปรงรวดมันเกลียดไหมครับแปรงรวดไม่ครับพูดดังๆครับจะได้เข้าไหมตรงที่คุณพูดเมื่อกี้ว่าไม่ได้สนใจครับไม่สามารถไม่สามารถที่จะสังเกตถึงความรู้สึกนั้นได้ความรู้สึกครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับเราชินถ้าเราสังเกตตั้งแต่แรกการที่เราจะไปหาหมอเราก็จะไปน้อยลงไม่ไปเพราะเราอ่ะเอาความรู้สึกเราไปพึ่งพาคนอื่นไปให้เขาวินิจฉัยแล้วเราก็ไปตามนั้นแทนที่เราจะรู้ตัวเดินชี้ต่างจากเดิมไหมครับเห็นบอกว่าโครงเครงเดินวนรอบคุณลุงไปเลยครับนะเดินวนรอบตัวฝาเดินมาเดินจับเดินโครงเครงไหมโครงกว่าเดิมไหมตั้งแต่ฝาเท้าขึ้นมาตั้งขาโอเคครับดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาดีขึ้นมันจะดีขึ้นมากๆขึ้นไปเรื่อยครับผมตั้งแต่ผมอยากให้คุณถามมีแจดี้สักเล่มจะให้ดีก็ที่หน้ามาซ้ำครับผมโอเคครับแล้วก็แฮร์รี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาจัดการนะเดี๋ยวคนจัดการนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วรวมเล่มเฝ้ามองดูพลังงานไปเดี๋ยวคนมาข้างหลังเนี่ยจัดการนั่นเนี่ยมาอย่างเงี้ยฮะทำบุญเลคเชอร์ทุกวันมาจับเคสจับเคสอยากหายจากอาการเดิมๆครับอ้าวให้คะแนนตัวเองครับกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้คงมือไม่ได้ให้นึกซะว่าเราแบกก้อนหินมา10กระสอบครับมันหนักเนาะหนักครับมันหายไปกี่กระสอบประมาณ5กระสอบ5กระสอบ50เปอร์เซ็นต์ครับ50เปอร์เซ็นต์เขียนไม่ได้เขียนไปครับเขียนไปเฉยเพื่อให้มันเป็นเออ
ไม่เคยเห็นนะฮะด้านหลังก็มีพวกใสที่เป็นเดียวโอเคให้มันรู้ว่าเป็นตัวตนเอาเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหม0843ไอ้325 1197 97ครับเป็นหลักฐานเอาไว้ให้เด็กผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นของใหม่ครับที่จะใช้รักษามนุษย์กันและกันครับผมก็โอเคจบไปครับง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นขยับตัวง่ายขึ้นครับง่ายขึ้น